สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2560ณพระลานพระราชวังดุสิตในวันอังคารที่22สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด2กษัตริย์นักพัฒนากันก่อนค่ะและตอนนี้ดิฉันเข้ามาอยู่ภายในเต็นท์นิทรรศการที่จัดแสดงเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานมาร่วมกันจัดนิทรรศการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปแบบต่างๆที่ทําให้ประชาชนที่มาบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตทุกครั้งนั้นได้เข้ามารําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกันในนี้สําหรับตอนที่เห็นในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีสิ่งใดที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมในโอกาสที่จะเดินทางมาที่พระลานพระราชวังดุสิตบ้างนะคะที่ฉันอยู่กับคุณเอกชัยเพ็งสว่างผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่ากปร.ค่ะสวัสดีค่ะปอ.ค่ะค่ะทุกครั้งเลยที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่เต็นท์นี้เป็นเต็นท์หลบแดดหลบฝนนะคะแต่เข้ามาแล้วได้รำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณผ่านในรัชกาลเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่องเลยกปร.เองมาจัดกี่ครั้งแล้วคะกปร.ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะฮะให้มาร่วมงานจัดรัชกาลครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่2ใช่ครับถูกต้องครั้งแรกเดือนไหนเรื่องอะไรคะครั้งแรกนะฮะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องของปราดแห่งน้ำค่ะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเลยเรื่องเน้นเรื่องน้ำอย่างเดียวเลยครับค่ะครับซึ่งทำให้ประชาชนที่เข้ามาชมเทศกาลอ่ะได้เห็นวิธีการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะฮะว่ามีระบบการบริหารจัดการยังไงจากน้ำธรรมชาติการระบบการกักเก็บการบำบัดน้ำเสียจนถึงการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือทะเลค่ะเป็นการบริหารการน้ำค่ะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมคงจะเป็นที่ประจักษ์กันดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงเป็นพระบิดาแห่งน้ำพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำนั้นมากมายหลายพันโครงการในจำนวน 4,000 กว่าโครงการเกี่ยวกับน้ำเกินครึ่งเกินครึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือพระอัจฉริยภาพในเรื่องการบริหารจัดการน้ำครั้งนั้นกปร.เลยยกเรื่องน้ำมาก่อนเลยใช่ฮะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญค่ะนั่นคือ2เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมหรือมีคำถามหรือมาชื่นชมกันมากขนาดไหนคะก็วันหนึ่งมีประชาชนเข้าเยี่ยมชมประมาณ400ถึง500ค่ะครับ400ถึง500คนได้ครับประมาณนั้นยิ่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประชาชนให้ความสนใจเยอะมากครับสนใจเยอะมากครับค
ค่ะแล้วก็มีประชาชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยนะคะมาถึงก็ตื่นตาตื่นใจครั้งที่2ก็คือครั้งนี้ที่ดิฉันมาอยู่วันนี้นี่นะคะเป็นอีกนิทรรศการหนึ่งและเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะครั้งนี้ผอ.คะครับในครั้งนี้นะฮะก็เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา8กรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันเป็นเรื่องของ2กษัตริย์นักพัฒนาในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดค่ะทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าการที่ประเทศไทยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตั้งแต่รัชกาลที่9มาจนรัชกาลปัจจุบันนั้นสิ่งต่างๆที่พระราชทานความเมตตาแก่ประสบกรณิกรไม่ได้ขาดหายไปเลยเนื่องจากรัชกาลปัจจุบันเสด็จขึ้นครองราชก็ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกนี่คือหัวใจของนิทรรศการครั้งนี้ใช่ไหมคะให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ2รัชกาลด้วยกันถือว่าเป็นหัวใจนะคะครับนี่คือโมเดลที่ทำให้เห็นเรื่องน้ำอีกเหมือนกันใช่ไหมพ่อใช่ครับถูกต้องครับเป็นระบบการจัดการน้ำในลักษณะของเกษตรผสมผสานนะฮะน้ำจากธรรมชาติลงมายังระบบเก็บกักหรือที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำนะฮะอันนี้คืออ่างเก็บน้ำถึงจะปล่อยไปตามท่อส่งน้ำนะฮะทางเข้าพื้นที่การเกษตรเข้าพื้นที่การเกษตรซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมท่อส่งน้ำเนี่ยก็สามารถนำน้ำเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็กักเก็บในลักษณะของพื้นที่ตัวเองเอาไว้ใช้ก็เก็บไว้ได้ใช่ครับถูกต้องครับเอาไว้ใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคปศุสัตว์ครับถือว่าเป็นการดึงน้ำไปใช้ในแต่ละบ้านแต่ละเกษตรกรค่ะเหมือนตรงนี้กลางน้ำต้นน้ำใช่กลางน้ำเสร็จก็ต้องปลายน้ำปลายน้ำใช่ฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นระบบการจัดการน้ำเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะมีส่วนได้รับน้ำเท่าเทียมกันเพราะว่าโครงการพัฒนาได้มีระบบการจัดการน้ำที่ดีพอซึ่งการที่จะไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ไหนแล้วก็ระบายน้ำไปสู่พื้นที่เกษตรตะกอนจะต้องมีระบบการจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสามารถรับได้น้ำอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณรายรอบโครงการได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแต่เหมือนเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้มีการขยายผลไปยังที่อื่นๆในหน่วยงานอื่นๆที่มารับผิดชอบต่อไปด้วยใช่ไหมคะนี่คือพระปรีชาสามารถในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่พระราชทานไว้ให้คนไทยนะคะใช่ค่ะเราเห็นไม่เพียงแต่เรื่องของโมเดลที่บอกว่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนกระทั่งปลายน้ำมีคุณประโยชน์อย่างไรกับประสบกรณิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรแต่เราเห็นว่าต้นน้ำเนี่ยสมมติว่าไม่มีน้ำตั้งแต่ต้นทางพระองค์ท่านก็พระราชทานฝนใช่ครับที่เห็นเป็นตัวอย่างฝนหลวงด้วยใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าอ่างแก้วตรงนี้รองรับทั้งน้ำธรรมชาติแล้วก็น้ำที่เกิดจากฝนหลวงค่ะครับทั้งสองทางครับโมเดลนี้ต่างจากโมเดลครั้งก่อนที่เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับน้ำโดยตรงไหมคะอันนี้จัดทำใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับจัดทำใหม่ใกล้เคียงกันไม่ได้จบแต่พี่แต่ว่าโมเดลนี้เราจะเสริมในเรื่องของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนี่ยเราได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จจากสมเด็จพระเจ้าอยู่พระเป็นวัดปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะฮะที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องคลินิกเกษตรว่าประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเรื่องของดินต้นไม้หรือปัญหาเรื่องโรคพืชต่างๆได้รับความรู้จากกรมวิชาการเกษตรเอาไปปรับใช้ในแง่มุมของวิชาการในแง่มุมของวิชาการเพราะฉะนั้นโมเดลต่างๆที่นำมาเสริมเนี่ยคืออันนี้เน้นคลินิกเกษตรนำไปใช้แล้วได้ผลครับค่ะทำให้เราเห็นดูป้ายใกล้ๆเนี่ยนะคะจะมีคลินิกบัญชีคลินิกบัญชีจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนใช่ครับคือไม่ใช่บริหารจัดการน้ำเก่งอย่างเดียวแต่พอบริหารจัดการน้ำแล้วไปทำการเกษตรแล้วทำบัญชีด้วยใช่ครับคลินิกชลประทานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ
คลินิกสหกรณ์ก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรถูกต้องครับนี่แปลว่าเหมือนกับให้อาวุธทางปัญญากับเกษตรกรใช่ครับคลินิกเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ไหมครับใช่ครับดำเนินการอยู่ครับซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ให้ความรู้กับเกษตรกรเป็นผู้ให้ความรู้และให้เกษตรกรนำไปใช้นำไปต่อยอดนำไปพัฒนากับตัวเองค่ะค่ะนี่เลยทำให้เราเห็นแล้วก็เป็นความแตกต่างที่ลงรายละเอียดมากกว่าเมื่อครั้งนิทรรศการครั้งแรกใช่นั่นคือทำให้เห็นเรื่องการบริการจัดการน้ำอย่างเดียวทีนี้จัดการน้ำเสร็จปุ๊บทำยังไงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นคือต้องรู้จักบัญชีรายรับรายจ่ายรู้จักทำการเกษตรในรูปแบบสหกรณ์รู้จักคลินิกชลประทานโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเวลาที่ประชาชนเข้ามาดูเนี่ยเขาสามารถมาขอคำแนะนำอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลครับก็มีหลายท่านนะฮะประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยบอกว่ามีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอยากจะนำไปใช้แบบนี้ทำได้ไหมทางเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าทุกท่านสามารถทำได้หมดขอให้มีแปลงขอมีพื้นที่ที่บริหารการไม่ว่าจะพื้นที่มากพื้นที่น้อยนะฮะขึ้นอยู่เอาไปประยุกต์ใช้ค่ะแปลว่าในเต็นท์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้นอกจากกปร.ที่ดูแลในเรื่องของข้อมูลนิทรรศการแล้วก็มีโมเดลต่างๆแล้วเนี่ยแปลว่าต้องมีผู้ให้คำแนะนำเรื่องคลินิกด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะคือทางด้านกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ครับค่ะผู้ให้คำแนะนำค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าประชาชนที่เดินทางมายังพระลานพระราชวังดุสิตไม่ว่าจะเป็นการที่จัดงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดขึ้นทุกๆครั้งก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ค่ะมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะผอ.เพราะว่ายังคงมีนิทรรศการที่ต่อเนื่องไปไม่เพียงแต่เฉพาะวันงานเท่านั้นยังมาดูได้ตลอดกี่โมงถึงกี่โมงคะครับคือการจัดนิทรรศการในชุดนี้นะฮะชุดนี้2กษัตริย์และพัฒนาในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดจะดำเนินการรูปแบบนี้ไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนะฮะแล้วก็หยุดไปวันที่27ถึงวันที่3นะฮะ3กันยายนหลังจากนั้นวันที่4ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ไปเป็นปราดแห่งป่าและดินปราดแห่งป่าและดินนะฮะซึ่งเป็นการนำเสนอในเรื่องของป่าไม้การอนุรักษ์ป่าและต้นไม้ลำธารรวมไปถึงการพัฒนาดินการปลูกหญ้าแฝกการทำยังไงเพื่อให้ดินมีคุณภาพจากดินที่แข็งเป็นดานสามารถเป็นดินที่ร่วนซุยปลูกพืชได้ผลนะฮะนั่นก็จะเปลี่ยนเป็นนิทรรศการชุดที่3ที่กปร.มาร่วมจัดแล้วในเดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะนี่ก็คือเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่พวกเราทุกคนรักและเทิดทูนยิ่งที่พระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการตลอดระยะเวลาหลาย10ปีให้คนไทยอยู่ดีมีสุขอย่างทุกวันนี้นะคะขอบพระคุณผอ.มากๆค่ะที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะและสิ่งที่จะเป็นที่ระลึกในการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในเต็นท์นิทรรศการแห่งนี้นะคะก็คือหนังสือ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินค่ะซึ่งก็จะมีการรวบรวมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงงานประกอบพระราชกรณียกิจมาเป็นเวลายาวนานเพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์นะคะเข้ามาภายในนิทรรศการก็จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับทราบว่าแต่ละท่านนั้นมาจากที่ไหนอย่างไรแล้วเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือที่ระลึกนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดิฉันจะพาไปซึมซับบรรยากาศของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะว่าบรรยากาศโดยรวมนั้นเป็นอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะThank you.
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทนะคะกลับมาที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลนั้นจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นค่ะโดยในวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระสงฆ์รวม241รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสนะคะหรือว่าเป็นประธานในพิธีวันนี้ค่ะพิธีการในวันนี้สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธคันธารราชพระพุทธรูปสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้รวมไปถึงความหมายความสำคัญของแต่ละขั้นตอนพิธีการและพระคันธารราชด้วยค่ะเมื่อเวลา 17:15 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระอัญเชิญพระคันธารราชเป็นในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2560ณพระลานพระราชวังดุสิตพระคันธารราชปางขอฝนเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อปี2326ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีขนาดหน้าตักกว้าง 57.40 เซนติเมตรสูงเฉพาะองค์พระ 63.10 เซนติเมตรสูงรวมฐาน 87.50 เซนติเมตรพระคันธารราชปางขอฝนมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีราสนะแสดงปางขอฝนด้วยการยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝนและหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝนมีพระพักตร์ค่อนข้างกลมพระโหนงโก่งพระเนตรเหลือบต่ำพระนาสิกโด่งพระโอษฐ์เรียวกับทั้งพระกันยาวเกือบจรดพระอังสาพระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเรียงตามแนวตั้งมีเกศมาลาและรัศมีรูปดอกบัวตูมเกลี้ยงองค์พระพุทธรูปครองอุตราสงห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวาปราศจากสังขาติบนพระอังสาซ้ายอุตราสงนี้มีริ้วคล้ายอุตราสงของพระพุทธรูปแบบจีนพระพุทธรูปประทับนั่งเหนือปัทมาสอันประกอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายเหนือฐานแข้งสิงตามประวัติเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระคันธารราชตามประกาศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้ว่าสำเร็จณปีเถาะเบญจศกจุลศักราช1145ตรงกับพุทธศักราช2326เพื่อเข้าพิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคลในการต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกาไหลทองขึ้นใหม่พระพุทธรูปองค์นี้กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทอดพระเนตรเห็นพระโบราณจึงให้ช่างถ่ายอย่างหล่อให้เหมือนพระพุทธรูปตัวอย่างพระคันธารราชปางขอฝนนี้ยังมีตำนานเล่าอีกว่าในแคว้นคันธาระทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียมีพระยานาคตนหนึ่งชื่อเอราปัตหรืออรวาลเป็นผู้ให้น้ำแต่เดิมนั้นพระยานาคตนนี้ที่ทำให้เกิดอุทกภัยในแคว้นนั้นแต่ต่อมาเมื่อหันมานับถือพุทธศาสนาแล้วจึงเป็นผู้ให้น้ำเพื่อทำให้แคว้นนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกพระพุทธรูปปางขอฝนว่าพระคันธารราชแต่นั้นมาเวลา 17:50 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงพระลานพระราชวังดุสิตวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเข้าพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระคันธารราชจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์241รูปสวดมาติกาจบแล้วนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรที่อาจสงแถวหน้า10รูปนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ241รูปเสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์241รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราชถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนณพระลานพระราชวังดุสิตและในต่างจังหวัดสวดมนต์พร้อมกันจบแล้วนายกรัฐมนตรีประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ241รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนายกรัฐมนตรีกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระคันธรราชขึ้นพระราชยานกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีซึ่งพระราชทานพระมหากรุณาทรงออกแบบปกและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จด้วยลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีและทั้งหมดนี้ก็คือพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ปวงชนชาวไทยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจแก่ตนเองแก่ครอบครัวแล้วก็มีพลังที่จะทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปวันนี้ไลท์นิ่งทอล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ